วันนี้เรามีเมนูปลานิลเจียนมาฝากค่ะนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยเห็ดขี้หนูดำและเห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดลงบนปลานิลที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมและต้องรอติดตามกันนะคะ